สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับวันนี้มาพบกับผมบอยนะครับผมผมลีนะครับครับผมวันนี้วันพฤหัสบดีที่10สิงหาคม2560นะครับมุมมองราคาทองคำแบบชิวๆวันนี้จะชิวหรือเปล่าครับราคาทองคำปรับตัวขึ้นมาพอสมควรทีเดียวตอนนี้อยู่บริเวณ 1,270 กว่าๆใช่ครับใครลองไปก็ชิวครับใครช็อตไปก็ไม่ชิวนะครับว้ายแล้วอย่างนี้เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นไงมันราคาทองคำมันดิดปุ๊บๆขึ้นมาถ้าที่ผมหาข่าวก็มีอยู่ข่าวเดียวนะครับข่าวที่คิมจองอึนนะครับจะยิงขีปนาวุธไปที่เกาะกวมของสหรัฐนะครับมันขู่ไว้นะครับเกาะกวมนี่มันเป็นพื้นที่ของสหรัฐในมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ใช่ถูกต้องครับมันยิงข้ามทวีปเลยครับยิงได้ไกลมากครับโอ้แล้วอย่างนี้เขาก็ครับเขาก็ยังไงกันอยู่ก็ยังขู่กันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรนะครับอ๋อยังมองว่าข่าวนี้ข่าวนี้รู้สึกว่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแสดงว่ายังมองว่ามันยังมีผลอยู่ใช่ครับยังเป็นรู้สึกยังมีอยู่ข่าวเดียวครับที่เป็นแรงหนุนทองคำนะครับนอกนั้นหาข่าวว่าหาไม่เจอแล้วว่ามันขึ้นเพราะอะไรนะครับอ๋อครับแล้วอย่างนี้เนี่ยคือราคาทองคำเนี่ยทะลุเดลต้าทางเทคนิคเมื่อวานมาแล้วครับผมวันนี้เดลต้าก็ต้องเปลี่ยนไปแล้วใช่ครับถูกต้องครับก็คือทะลุแนวต้านก็ต้องให้แนวต้านใหม่ครับอันนี้ปกตินะครับแนวต้านใหม่ก็คือ1287นะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่าน1287ไม่ได้มีแนวต้านอีกอันนึง1295นะครับถ้าสมมุติว่าผ่าน87จะมี95นะฮะใช่ครับถูกต้องครับอีกแนวนึงแล้วถ้าไม่ผ่าน87ล่ะครับก็จะย่อลงมาประมาณ1266นะครับเป็นแนวรับมอง66เป็นแนวรับใช่มั้ยฮะครับขยับขึ้นมาหน่อยนะครับแนวรับแล้วถ้าสมมุติว่าหลุด66ล่ะครับมีอีกมั้ยครับก็มีอีกแนวนึงสำรองไว้นะครับ1251ครับ1251สำรองไว้นะครับผมครับถูกต้องครับอ๋อครับๆแล้วมุมมองทางเทคนิคเรารู้กันแล้วเอ๊ะรู้สึกวันนี้จะมีข่าวเจ้าประจำนะ Unemployment Claim ใช่ครับมากันทุกอาทิตย์เลยมาทุกอาทิตย์แหละครับอ๋อครับๆวันนี้ตัวเลขประมาณการกับตัวเลขครั้งก่อนมองเป็นยังไงบ้างฮะก็มองเขาคาดกันว่าการว่าจะเท่าเดิมนะครับประมาณ 240,000 ตำแหน่งครับอ๋อตัวนี้มองว่าจะเท่าเดิมก็คือตัวเลขประมาณการเนี่ยมองว่าเท่ากับตัวเลขครั้งก่อนใช่ครับถูกต้องครับอ๋อครับก็มองเป็นกลางๆไว้ก่อนใช่ครับนักวิเคราะห์วันนี้ก็มองเป็นกลางๆครับอ๋อรู้สึกจะมีอีกตัวนึงนะฮะ PPI ฮะมาในเวลาทุ่มครึ่งตามเวลาไทยเหมือนกันใช่ครับมาทั้ง2ตัวมาทุ่มครึ่งเหมือนกันนะครับครับ PPI ตัวเลขเป็นไงบ้างครับก็คาดว่าจะเท่าครั้งเดิมอีกแล้วนะครับทั้ง2ตัวนะครับเหมือนกันเลยแท้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะใช่ครับก็ดูนักวิเคราะห์ดูกลางๆเลยครับวันนี้ครับทั้ง2ตัวก็มาพร้อมกันในเวลา1ทุ่มครึ่งใช่ครับแล้วก็ตัวเลขประมาณการก็เท่ากับตัวเลขครั้งก่อนทั้ง2ตัวใช่ครับไม่รู้จะคาดการณ์ไว้ทำไมครับอ๋อถ้ามันออกมาจริงตามนั้นเราก็ต้องดูตามเทคนิคประกอบไปด้วยเดี๋ยวเราจะต้านประกอบไปด้วยใช่ครับเพราะว่าดูวันนี้ข่าวก็ไม่ค่อยจะน่ามีผลเท่าไหร่นะครับก็ดูทางเทคนิคไปแล้วกันครับอ๋อครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณติ๊กลี่นะครับที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณบอยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ